28พฤษภาคม2553วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขบุญนมีดิถีฤกษ์ณเต็นท์ที่ทำการศูนย์จริยศึกษากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนางสาวรัตนาเรืองจิตรานนท์และนายธัญญพิสิทธิ์มากเอียดต่างคนต่างที่มาต่างบ้านเกิดต่างบิดรมารดาและต่างญาติสนิทมิตรสหายแต่กลับมีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นก็คือภารกิจนี้เพื่อพระพุทธศาสนาสุวะคุณทะกรรมจจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนและจากเดือนเป็นปีความเข้าอกเข้าใจและสายสัมพันธ์อันมีความดีเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันก่อกำเนิดแห่งรักที่ไม่ทันตั้งตัวธรรมะจัดสรรมหัศจรรย์แห่งรักอันเกิดขึ้นณค่ำคืนนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสานต่ออุดมการณ์สืบสานงานพระพุทธศาสนาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณของคู่บ่าวสาวผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะอุทิศตนทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาเป็นสะพานบุญนำพาผู้คนก้าวข้ามจากอกุศลกรรมดำรงตนสืบสานงานพระพุทธศาสนาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาตราบนานเท่านานForever, we're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your Thank you.
ูได้อย่างเดียวพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกะนัมมารังทานังทิธัมมะเวทินาจิตวามุนเณนโทตันเตนจันสาภวตุเตชยมะกัลลานิมารามกัมมะปิโยจิตวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลนะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวผมซึ่งเป็นน้านะครับก็ขอมาสู่ขอเจ้าสาวนะครับหลานรัตนานะครับเพื่อที่จะไปเป็นคู่ชีวิตของเจ้าบ่าวนะครับคิดว่าทางขวายเจ้าสาวคงจะไม่กัดข้องนะครับครับครับก็ฝากไมค์ไปทางนู้นเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อของเจ้าสาวหรือคุณแม่ของเจ้าสาวจะเป็นคนพูดก็แล้วแต่เชิญครับก็มีความยินดีนะครับที่บรรดาญาติมิตรแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะที่ให้ความการเอื้อเฟื้อในสถานที่แล้วก็อุปถัมภ์ด้วยนะฮะก็มีความยินดีที่จะรับฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ทั้งสองท่านนะมีความยินดีแล้วก็ซาบซึ้งใจนะครับครับยังมีเวลาตอนไหว้อีกนะท่านก็จะได้ยังไงท่านฝากฝากด้วยปลูกเสกให้อย่างดีก็เป่ากระหม่อมให้เลยนะครับคุณพ่อนี่ขังนะดูท่าทางท่านขังอยู่แล้วนะครับครับ
ครับท่านให้พรเป็นพรอันเลิศเลยทีเดียวนะมีอะไรปรึกษากันเจรจากันดีที่สุดอย่าร้อนคนหนึ่งเป็นถ้ามาร้อนมาก็ต้องเอาเย็นสู้ครับครับท่านได้ทราบว่าโนครับต้องนับไหมเอาเดี๋ยวนับด้วยใจก็แล้วกันนะผมว่าเกินนะเนี่ยนะได้ทราบว่าเท่าไหร่นะ 300,000 กว่าโอ้เงินจำนวนนี้ผมได้ยินจากอาจารย์ท่านครับทองนี่ก็มากนะครับตอนนี้ทองแพงด้วยถ่ายภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็คุณพ่อคุณพ่อยกแล้วก็ยกทองให้สัมพุทโธพุทโธสัพพัญญุตกราบเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็กราบรับนะครับตามธรรมเนียมนี่คือเป็นกราบครั้งแรกนะแต่อย่าให้เป็นครั้งสุดท้ายนะเจ้าสาวกราบก่อนนะครับต่อไปเจ้าบ่าวต้องสวมเจ้าสาวไหมเจ้าสาวต้องสวมเจ้าบ่าวนะการที่สวมให้แก่เจ้าบ่าวผู้ชายต้องกราบไหมครับกราบไหมครับไม่ต้องเหรออ้าวเรียกว่ากราบไม่ต้องกราบครับไม่ต้องกราบอาจารย์อย่าอายฮะอายครูไม่ได้วิชาอายภรรยาจะไม่มีบุตรThank you.
องมาฟังนิยามความรักของคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นบนเวทีและขอเสียงปรบมือจากท่านผู้มีเกียรติต้อนรับคู่บ่าวสาวในคืนนี้ครับในห้องประชุมนี้นะครับเหมือนกันว่ามีความประทับใจอย่างไรนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นบนเวทีด้วยครับนะครับเป็นน้ำสองแก้วบริสุทธิ์ที่รวมเป็นแก้วเดียวกันแล้วไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะวันนี้เป็นความนะครับมหัศจรรย์ของความรักที่ทำให้สองครอบครัวรวมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเข้าสู่พิธีการนะครับณโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญดร.ปรีชากันติยะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคุณศิรินชยากันติยะวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีขึ้นคล้องพวงมาลัยให้คู่บ่าวสาวและกล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาวครับขอกราบเรียนเชิญค่ะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเรานะครับได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ทำประโยชน์โอ้โหมากมายมหาศาลนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการศึกษานะครับทั้งสองท่านนี้ผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวผมได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพทางฝ่ายเจ้าสาวและเจ้าบ่าวให้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนที่มาพร้อมกันที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานในการงานพิธีมงคลสมรสของทั้งสองซึ่งก็เป็นลูกๆหลานๆน้องๆพี่ๆของพวกเราทุกคนด้วยตัวผมเองนั้นรู้จักทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเพราะร่วมงานกันและงานที่ร่วมกันนั้นก็เป็นงานทางด้านพระพุทธศาสนาแสดงถึงว่าทั้งสองคนนั้น
ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคุ้มครองชีวิตพวกเราทุกคนด้วยอานิสงส์ของพุทธานุภาพคงทำให้ทั้งสองคนมีชีวิตคู่ที่ดีมีชีวิตคู่ที่มั่นคงมีชีวิตคู่ที่เจริญและก็มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นในนามของพวกเราทุกคนก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตมันเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราทุกคนช่วยดลบันดาลให้กับคู่สมรสทั้งสองซึ่งมีความเหมาะสมได้มีความสุขมีความเจริญอยู่ด้วยกันตลอดไปคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ทั้งคู่ให้นะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสุภาเจริญพักดีนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัดปอสุวรรณโนนะคะขึ้นบนเวทีนะคะกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวขอกราบเรียนเชิญค่ะนะครับท่านผู้อำนวยการมีความเมตตามากนำการแสดงของน้องๆมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรตินะคะวันนี้ดิฉันก็รู้สึกมีความยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานมงคลสมรสของอาจารย์ต้นนะคะแล้วก็อาจารย์เก๋นะคะซึ่งอาจารย์เก๋นี่ก็เป็นคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางพลัดนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะคะมีความเหมาะสมนะคะเป็นคู่สมรสที่ว่าเหมาะสมกันมากนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนี่มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะนะคะทั้งสองคนแล้วก็ตลอดเวลานะคะที่ผ่านมาก็อาจารย์ทั้งสองท่านนี่จะรักกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันนะคะเป็นอย่างดีซึ่งในวันนี้นะคะจนถึงวันนี้ทั้งสองท่านนี่ได้เข้าพิธีมงคลสมรสนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดนะคะในชีวิตของคู่บ่าวสาวนะคะซึ่งถือว่าวันนี้ทั้งสองท่านนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะก็ขอให้คู่บ่าวสาวนะคะทั้งสองนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความรักนะคะแล้วก็สร้างฐานะนะคะให้มีความให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความมั่นคงนะคะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะคะดิฉันก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลประทานพรให้ผู้บ่าวสาวนะคะจงมีแต่ความสุขสดชื่นทุกทิวาราตรีนะคะแล้วก็ให้มีครอบครัวที่ผาสุขตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้เป็นภาพความประทับใจของสองครอบครัวอีกเช่นกันนะครับที่ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับมากล่าวครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนี่เป็นเพื่อนของคุณชิวเกียรติและคุณทิพย์เป็นพ่อแม่ของเจ้าสาวเมื่อวันที่31ผมได้มาทำบุญเมื่อ31ธันวาเนี่ยนะผมได้มาทำบุญบ้านทำบุญเลี้ยงพระผมก็ไม่ทราบว่าเขาทำบุญเรื่องอะไรแต่มาถึงบ้านแล้วถึงได้ทราบว่าเขาได้รางวัลพ่อดีเด่นของเขตนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว
และวันนั้นผมก็มีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งและก็ยินดีที่น้องเก๋บอกว่าจะได้แต่งงานนะฮะผมมีความยินดีมากทั้งสองเรื่องตอนนี้ผมก็มีความยินดีในขณะนั้นก็เลยบอกกับเพื่อนว่าโชคดีมากนะที่ได้เจ้าเบ่าวันนั้นเจ้าเบ่าทำงานเป็นพิธีกรในงานพิธีการเรื่องสงฆ์นะเก่งมากบอกว่าโอ้เยี่ยมยอดจริงๆว่าน้องเก๋นี่โชคดีมากได้เจ้าเบ่าครับสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติผมในนามของผมเป็นน้าของเจ้าบ่าวนะครับต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานมงคลสมรสของหลานผมในวันนี้นะครับก็อีกบุคคลหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือท่านดร.นิชาพัฒน์จรุจินดาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านวรลักษณ์ชัยเดชานะครับที่ให้ความสะดวกกับหลานของผมในพิธีแต่งงานมากมายนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับในวันนี้ครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับอยากจะบอกกับหลานว่าชีวิตการสมรสชีวิตคู่นะครับจะพูดว่ายากมันก็ยากจะพูดว่าง่ายมันก็ง่ายทั้งนั้นและทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีเหตุมีผลและการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแต่สำหรับคู่บ่าวสาวคู่นี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเป็นผลิตผลของธรรมะหรือธรรมะจัดสรรนะครับครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของหลานทั้งสองขอให้การเริ่มต้นชีวิตคู่ของหลานทั้งสองนี้จงมีความสุขนะครับมีความเจริญแล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หลานเคารพนับถือจงบันดาลประทานพรให้ชีวิตคู่ของหลานจงมีความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณวุฒิชัยมีทุ่งนะครับเป็นคุณน้าขอกราบเรียนเชิญท่านดร.นิชพัฒน์จารุจินดาผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศ์สวัสดิ์ขึ้นกล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับไม่ถนัดค่ะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านดร.ปรีชากันธิยะและคุณนายนะคะตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งต้องต้นพี่ต้นกับน้องเก๋เนี่ยให้ความเคารพรักดิฉันเหมือนคุณแม่นะคะก็คงไม่มีอะไรที่ดิฉันซึ่งเป็นแม่เนี่ยจะปลื้มใจเท่ากับวันนี้นะคะหอประชุมของเราวันนี้นะคะใช้ในงานมงคลสมรสงานนี้เป็นงานแรกค่ะเหตุที่ใช้เป็นงานแรกก็เพราะว่างานนี้ไม่มีเหล้าบุหรี่ค่ะวิทยาลัยของเรานะคะเป็นวิทยาลัยที่ปลอดสิ่งเสพติดค่ะพี่ต้นนะคะเป็นที่รักของ
แม่แล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องทุกคนในโรงเรียนเมื่อวานนี้เราเพิ่งผ่านสมศผ่านการตรวจประเมินนะคะเราเหนื่อยกันแทบแย่แน่นอนไม่หลับเลย3คืนรุ่งเช้าเป็นงานของลูกตีห้าครึ่งดิฉันต้องลุกขึ้นมาแต่งหน้าเพื่อมาให้ทันงานของลูกมีการแห่ขันหมากกันอย่างเอิกกระเหริกนะคะซึ่งก็เป็นความปลื้มใจแล้วก็เป็นงานมงคลสมรสที่ประทับใจมากค่ะขณะเดียวกันนะคะดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาในงานเลี้ยงรับรองในวันนี้นะคะพรใดก็ตามความปรารถนาใดก็ตามซึ่งล้วนแล้วเป็นสิ่งดีงามและเป็นมงคลยิ่งนักสำหรับคู่บ่าวสาวในวันนี้ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งค่ะและกราบขอพระคุณทุกท่านค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ขอให้พรนั้นย้อนกลับคืนสู่ทุกท่านนับเป็นเท่าทวีคูณค่ะดิฉันนะคะในฐานะผู้ร่วมงานในฐานะแม่แล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องในพงศวรรค์นะคะขออวยพรให้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญรุ่งเรืองในสิ่งดีงามทุกประการค่ะแล้วอยากจะบอกว่าแม่อยากได้หลานผู้ชายเร็วๆนะขอบคุณนะคะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับเรียกกันว่าแม่นันนะครับเป็นแม่ของพวกเราในวิทยาลัยแห่งนี้นะครับทุกคนเรียกว่าแม่นันนะครับก็อันนี้เป็นภาพความประทับใจที่จะเก็บไว้นะครับสำหรับคู่บ่าวสาวนะครับสองคนไปเจอกันได้อย่างไรค่ะนะคำถามเลยนะคะผมแอบไปคิดนะอาจารย์ธัญพิสิทธิ์คงไปนั่งสมาธิแล้วก็ลืมตามาปิ้งแทนที่จะเห็นในเห็นดวงตาเห็นธรรมเห็นน้องเก๋แทนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหรือยังไงหรือไปเจอกันยังไงจะน้อยลดสัมภาษณ์หน่อยอยากทราบว่าวันแรกที่เจอกันรู้สึกยังไงครับที่ไหนเจอที่ไหนรู้สึกยังไงเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะครับก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านดร.ปรีชากันธียะนะครับที่ผมเคารพเป็นอย่างสูงนะครับท่านสินินชยากันธียะท่านนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับและทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานในวันนี้นะครับวันนั้นผมจำได้นะครับเราเจอกันที่ท้องสนามหลวงและวันนั้นนะครับเป็นวันที่28พฤษภาคมเป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้ทำไมจึงเชิญคนในกรมการศาสนามาเราเจอกันที่เต็นท์ของกรมการศาสนาผมไปออกบูธพงศวรรค์นะครับแล้วก็น้องเก๋นำเด็กนักเรียนวัดโพเลียงได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรก็เลยเดินไปดูค่ะเห็นโล่เต็มไปหมดเลยเต็มกรมเลยค่ะก็เลยสงสัยว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่เป็นคนนำนักเรียนทำให้ทั้งสองคนนำความรักของทั้งสองครอบครัวมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้จะไม่มีถ้าเป็นเกียรติที่มี
จะมอบช่อดอกไม้เป็นช่อช็อกโกแลตนะครับซึ่งเติมความหวานให้กันอีกนะครับในเรื่องความรักแต่ก่อนที่จะส่งมอบช่อดอกไม้ให้มีนิดนึงค่ะมีคนแอบกระซิบบอกว่าขอช็อตที่แบบคืออยากเห็นอะทำได้ไหมอย่าบอกไม่ได้เพราะเมื่อเช้าตอนพิธีมั่นน่ะตอนพิธีแต่งงานข้างล่างเนี่ยมีไปนิดนึงแล้วแต่ว่าอะไรคะสิ่งที่ทุกคนอยากให้เป็นคือเราไม่เรียกว่า first kiss แล้วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยคิสไปรอบนึงแล้วนะครับถ้างั้นนะครับอยากเห็นไหมครับว่าคู่บ่าวสาวหอมแก้มกันเป็นยังไงผมไม่อยากพูดคำนี้เลย นะครับคงเป็นมุมเล็กๆที่เราอยากจะเห็นและเป็นพยานเป็นสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่าสองท่านนี้รักกันจริงๆและจะใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขนะครับใครหอมใครก่อน ปอยิงฉุบใครหอมใครก่อนในฐานะเราเป็นอะไรนะใครคะหอมเลยนี่แหละครับกำลังจะหอมแล้วนี่แหละครับกำลังจะหอมแล้วอาจจะบ่าวหอมก่อนจะบ่าวหอมก่อนค่ะหรือจะเป็น lady first อ่ะนะครับขอเสียงปรบมือให้กับจูบแรกของคู่บ่าวสาวหน่อยผมไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะได้เห็นเพราะว่าจันทัญญาพิสิทธิ์เนี่ยมีมุมเป็นธรรมะตลอดข้างเดียวไม่ได้ข้างเดียวไม่ได้เนื้อตัวผู้หญิงนี่ผมคิดว่าแกคงไม่เคยแตะนี่ครับวันนี้หอมแก้มแล้วข้างเดียวไม่ได้ข้างเดียวไม่ได้เดี๋ยวอีกข้างน้อยใจค่ะอีกข้างเดี๋ยวอีกข้างน้อยใจนะครับนะครับเป็นความประทับใจนะครับเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้ทุกคนนะครับเป็นพยานวันนี้ทั้งสองคนรักกันนะครับอาจารย์สาวช่วยแจ้งเพื่อนๆหน่อยให้ขึ้นมาเนื่องจากนะคะเก๋เป็นคุณครูนะคะมาจากหลายสถาบันนะคะแล้วทุกๆสถาบันนะคะก็มีเพื่อนที่ยังสาวแล้วก็โสดแล้วก็น่ารักด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญนะคะขึ้นมาข้างบนเวทีเลยค่ะนะครับเนื่องจากเวทีของเนื่องจากสถานที่ของเราคับแคบนะครับเดี๋ยวเราจะโยนแบบใหม่เราขออนุญาตเจ้าสาวลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเพื่อนเจ้าสาวขึ้นมาอยู่บนเวทีจันปัดครับว่าถ้ายืนตรงนี้จะไม่ได้นะจันปัดขยับไปนิดนึงจันปัดไปนิดนึงมีครูฟิลิปปินส์นะครับคนไหนเอ่ยทิชเชอร์ฟิลิปปินส์ทิชเชอร์ลิฟทิชเชอร์เลิฟใช่ไหมครับทิชเชอร์เลิฟอยู่ไหนอันนี้ครูฟิลิปปินส์ไม่ใช่ครูฟิลิปปินส์ของที่โรงเรียนใช่ไหมครับโอเคนะครับผมเชื่อว่าครูฟิลิปปินส์ต้องแย่งเก่งแน่ๆ2 3โยว้าวคนไหนต่อมาเดี๋ยวแย่งกันมีคนปล่อยมือนะครับคนนี้ได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านลงจากเวทีขอเชิญท่านนี้อยู่ครับ